สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco Black Panther ขออภัยครับ Mesco Black Panther นะครับตัวนี้เป็นสินค้าปกติมาในกล่องแบบปกตินะครับแต่หน้ากล่องก็จะถอดแบบมาจากโลโก้หนังภาคเดี่ยวของ Black Panther เลยแหละครับสวยงามใช้ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ด้านข้างก็มีสัญลักษณ์ตรา Black Panther อยู่ด้วยนะครับเป็นสีทองแล้วด้านหลังนะครับก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆของ Mesco Toy ที่ทำไว้นะครับเพื่อโปรโมทสินค้าชิ้นนี้ครับดูภาพอาร์ตด้านหลังสิครับสวยเลยใช่ไหมล่ะครับเอาละครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับฝาบาทของเราหล่อล่ำหล่อเหลาได้ใจจริงๆครับจากชุดนะครับก็เห็นว่ามาจากภาคหนังเดี่ยวของเขานะครับแล้วก็รายละเอียดบนชุดนะครับต้องยอมรับว่าละเอียดแล้วก็สวยมากๆจริงๆครับโดยเฉพาะนะครับสัมผัสเมื่อได้สัมผัสตัวของฝาบาทแล้วเนี่ยนะครับจะมีความเป็นยางๆนะครับมีความขรุขระมีพื้นผิวที่ขรุขระนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับในหนังเป๊ะๆ เลยแหละครับเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นการสกรีนไลน์ลงไปบนผ้านะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นยางๆหน่อยนะครับแต่ว่าดูรายละเอียดสิครับนี่ครับตรงขาเงี้ยที่เป็นพลาสติกกับตัวชุดเนี่ยนะครับสีเดียวกันคือแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ตรงเอวก็จะเป็นพลาสติกที่แปะไว้ซึ่งก็ดูเนียนและกลมกลืนมากๆเลยแหละครับสินค้าชิ้นนี้นี่ตัวนี้นี่หล่อมากๆนะครับสมการรอคอยเลยทีเดียวครับแล้วก็ที่หัวนะครับของฝาบาทเนี่ยก็หล่อเหลามากๆแล้วก็ดูสิครับมีการทำร่องทำรอยต่างๆให้เหมือนจริงสุดๆเลยแล้วก็มีการถมให้เป็นสีเงาสลับกับสีด้านนะครับแล้วก็ที่ตรงคอครับก็จะเห็นเป็นสร้อยคอใช่ไหมครับก็จะมีแง่งแหลมๆออกมาบ้างแต่ว่าก็ไม่แหลมเกินไปเพราะมันไม่ได้แข็งมากนะครับก็ไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆครับผมถือว่าคิดมาอย่างรอบคอบและดีแล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันบ้างมาดูว่าฝาบาทของเราเนี่ยขยับเป็นอย่างไรนะครับส่วนหัวกับคอแยกกันครับขยับได้มากแบบนี้เลยก้มเงยได้พอสมควรนะครับนี่แบบนี้เลยฮะแขนครับกางแขนได้เยอะนะครับแล้วก็หมุนไปข้างหน้าได้แบบนี้นะฮะชุดค่อนข้างยืดนะครับไม่ได้รั้งเท่าไหร่นะครับกางแขนได้เยอะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ข้อศอกนะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับก็คืองอได้แบบสะใจมากเลยล่ะครับแล้วก็ที่ไบเซปนะครับก็หมุนได้นะครับส่วนที่ข้อมือหมุนได้อิสระแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์เลยแล้วก็ที่ใต้ราวนมนะครับก็จะมีจุดขยับอีกจุดหนึ่งก็จะทำให้ก้มได้เยอะนะครับแบบนี้ทำแอปครันช์ได้เงยได้แบบนี้ครับแล้วก็ที่เอวมีจุดขยับอีกหนึ่งจุดทำให้หมุนไปมาได้นะครับแล้วก็นี่ฮะเอียงตัวได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขาครับเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้ถอยหลังได้นิดหน่อยแล้วก็ที่ต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็ที่เข่านะครับเป็นแบบดับเบิลจอยนะครับส่วนตรงสนับขานั้นหมุนไม่ได้นะครับมีจุดแข็งอีกทีนึงที่ข้อเท้าครับงอได้แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเรามาดูที่อัซเซสซอรีส์กันนะครับของที่แถมในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูครับแน่ๆเลยก็จะมีฐานนะครับก็จะเพ้นโลโก้ Black Panther มาให้นะครับเป็นพื้นดำนะครับแล้วก็ที่จับนะครับสแตนที่จับแล้วก็ถุงใส่อุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่แถมมาอยู่แล้วครับแล้วก็นี่ครับเป็นอาวุธที่แถมมานะฮะก็จะเห็นตามในเนื้อเรื่องเลยนะครับว่าจะมีถืออยู่นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นเหมือนโล่เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เพ้นสีอย่างเดียวนะครับมีความขรุขระด้วยนะครับเหมือนจริงพอสมควรนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีที่จับมาให้มีที่คล้องแขนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มีด้ามจับครับต่อมาครับดาบครับตรงที่พันด้ามเนี่ยเสียดายที่ไม่ใช่ผ้าจริงนะครับแต่ว่าก็โอเคคือดูเหมือนอยู่นะครับผมแล้วก็มีมือแถมมาให้อีก3คู่ด้วยกันครับรวมมือที่กำด้วยก็เป็น4คู่นะครับก็จะมีมือแบบกำอาวุธนะครับมือแบบแบนธรรมดาแล้วก็มือแบบแผ่กรงเล็บนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาเพ้นแยกสีมาได้ดีนะครับไม่มีสีเลอะเลยนะครับคุม QC ได้ดีมากๆครับและต่อมาครับใบหน้าของฝาบาทนะแม่ช่างหล่อเหลานะครับแล้วก็ที่ดวงตามีการเพ้นให้เงาที่ดวงตาด้วยก็คือเหมือนจริงพอสมควรเลยล่ะครับเรียกว่าไม่แพ้ยี่ห้ออื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยล่ะครับนี่ฮะพอมาใส่กับบอดี้แล้วแม้ฝาบาทช่างทรงพระแฮนซัมเหลือเกินนะฮะแม่สุดยอดจริงๆครับก็
หล่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เหมือนอยู่พอสมควรนะผมว่านะครับตอนแรกยังคิดว่า Marvel Legion เขาก็เหมือนมากแล้วนะครับแต่ว่าพอตัวนี้ออกมาก็เรียกว่าสู้กันได้เลยล่ะครับแล้วก็อาวุธที่ให้มาก็ครบครันนะครับเอาล่ะเรามาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับความรู้สึกก็จะรู้สึกว่าเขาหล่อล่ำอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่ล่ำหรือสูงเท่ากับซูเปอร์แมน BVS นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับนี่ครับ Daredevil ของ Mesco ก็จะตัวสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าของ Black Panther ก็จะหนากว่าซึ่งก็ไซส์เดียวกันแล้วก็เปรียบเทียบกับ Marvel Legends Supreme Hydra นะครับก็จะเห็นได้ว่าสินค้าตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้กับทั้ง Marvel Legends Mesco นะครับไซส์เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็อาจจะมีความที่ล่ำกว่านิดนึงนะครับผมเห็นภาพเปรียบเทียบของน้องๆที่ซื้อทั้งทุกแบบไปแล้วแล้วมาเปรียบเทียบกันนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเขาล่ำกว่าแต่ผมกลับมองว่าการที่ล่ำกว่านิดนึงเนี่ยถือเป็นจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็แน่นอนที่ชุดเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีผิวสัมผัสฟีลลิ่งของการเล่นที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจริงนะฮะเหมือนเราได้จับชุดเขาจริงๆเหมือนเป็นชุดผ้าจริงๆที่ออกมาจากในหนังเลยนะฮะก็เป็นข้อดีแล้วแน่นอนว่าจุดขยับของเมสโก้นะผมว่าดีที่สุดในบรรดา1ต่อ12ที่ผมเคยจับมานะครับก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยแฟนๆที่รอคอยกันมาเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาล่ะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online/toysdd ครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ